สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จัก Jupyter Lab ซึ่งจะเป็นตัว IDE ตัวใหม่ซึ่งพัฒนาต่อมาจากตัว Jupyter Notebook ลองมาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามาบ้างเริ่มต้นมาอันนี้ผมใช้ตัว Linux ตัว Ubuntu 18ผมได้ทำการติดตั้งตัว Jupyter Lab ไว้แล้วเนี่ยถ้าง่ายก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะสร้างตัว Notebook อันนี้ผมอยู่ภายใต้ตัว Document แล้วก็ Notebookเดี๋ยวผมให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างในนี้ก็จะมีไฟล์ตัวที่ผมจะใช้ในการเดโมอยู่ในนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปว่า Jupyter Lab คือเมื่อก่อนเราจะพิมพ์ Jupyter Notebook คราวนี้เราก็พิมพ์ Jupyter Lab Enter ไปอันนี้จะเป็นหน้าตาเริ่มต้นของตัว Jupyter Lab ก็คือก็จะให้สร้างตัวเนี่ยอย่างเช่นถ้าจะสร้างโน้ตบุ๊กก็สร้างตรงนี้แล้วก็มีตัวคอนโซลแล้วก็มีตัวอื่นๆก็อย่างเช่นตัวเทอร์มินอลหรือเป็นเทคเอดิเตอร์ก็ได้เราสามารถทำได้เลยมาดูอย่างแรกก่อนก็คือการสร้างโน้ตบุ๊กแล้วด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นแท็บแบบนี้เนี่ยพอคลิกเข้ามาเราก็จะเห็นเนี่ยในนี้จะเป็นไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสตาร์ทตัว Jupyterในนี้ก็เป็นไฟล์เหมือนกันในนี้อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะสร้างตัวโน้ตบุ๊กขึ้นมาใหม่ผมก็คลิกตรงนี้แล้วมันก็จะเปิดตัวโน้ตบุ๊กคันนี้จะเป็นแบบสไตล์ที่เป็นแท็บขึ้นมาแบบนี้ละจะสร้างกี่อันก็ได้อย่างเช่นถ้าจะสร้างเพิ่มก็กลับมาตรงนี้คลิกบวกตรงนี้ไปแล้วก็บอกเนี่ยคลิกตรงนี้เราก็จะได้ตัวโน้ตบุ๊กซึ่งตัวพวกนี้ถ้าเราจะรีเนมก็คลิกขวาตรงนี้ตรงที่ชื่อแท็บรีเนมสมมติว่าตั้งชื่อว่าอัลฟาอันหนึ่งอีกอันหนึ่งตั้งชื่อว่าเบต้าแบบนี้นะเราก็จะได้แบบนี้โดยที่ตัวพวกนี้เราก็คลิกแล้วมันก็จะหดหรือว่าขยายได้เป็นแบบนี้แล้วในนี้เราสามารถที่จะให้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยหรือว่าไฟล์อื่นๆโชว์แบบซ้ายขวาได้หรือว่าบนล่างอย่างเช่นในที่นี้ผมมาคลิกที่อัลฟาแล้วก็ dragแล้วก็มาอยู่ข้างๆแบบนี้เราก็จะได้เนี่ยโน้ตบุ๊ก2อันแบบนี้แล้วก็ข้อดีของพวกนี้ผมสามารถทำแบบนี้ได้ผมก็พิมพ์เหมือนปกติเลยโดยที่ตัวนี้เนี่ยผมสามารถ copy ข้ามไปข้ามมาได้เลยอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าอยากได้ตัวเนี้ย import ตัวนี้ผมก็คลิกอันนี้แล้วก็ลากมาที่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นการ copy ได้เลยแบบนี้หรือว่าเอาตัวที่ผมทำไว้แล้วผมมาเปิดตัวแพนด้าตัวนี้อันนี้ที่ทำไว้ก่อนแล้วเนี่ยเราจะมีแบบหลายๆอันเนี่ยเราสามารถ copy หลายๆอันพร้อมกันก็ได้อย่างเช่นเอาตัวเนี้ย read data กับอันนี้เลือกไว้2อันแล้วก็ลากมาอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยเลื่อนเอาเราก็จะได้ตัวพวกนี้ออกมาแล้วในนี้ผมสามารถที่จะคลิกแล้วก็เนี่ยย่อขยายได้คันนี้คลิกที่แท็บข้างๆแล้วผมบอกอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวเซลล์นี้ผมต้องการมาอยู่ข้างบนผมก็ลากตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นตัวความสามารถใหม่ของตัวเอดิเตอร์ซึ่งผมทดลองเล่นดูผมว่าอันนี้เนี่ยเร็วกว่าตัว Jupyter Notebook แล้วเราถัดมาแล้วก็รันพวกนี้ได้ก็กดปุ่ม Shift Enter เหมือนปกติตอนรันหรือว่าถ้าเราอยากจะจัดเรียงมากกว่านี้เราก็เนี่ยสมมติมาตรงนี้ผมลากเข้ามาเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเพนวินโดว์เนี่ยวางตรงไหนก็ได้ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ตัวพวกนี้ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือสมมุติว่าอันนี้เราไม่เอาแล้วเราปิดไปก็ปิดอันนี้ก็บอกว่าไม่ได้เซฟก็เดี๋ยวแคนเซลแล้วก็กดเซฟก็คือเนี่ยจะมาที่ไฟล์เซฟก็ได้แบบนี้กด Ctrl S แบบนี้คราวนี้สมมุติว่าอันนี้เราทำงานกับตัวโน้ตบุ๊กที่มีสมมุติว่าขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยเราสามารถทำอย่างนี้ได้เราก็บอกว่าสร้างอีกบิลหนึ่งของโน้ตบุ๊กตัวนี้ขึ้นมาคลิกขวาแล้วก็เลือกตรงเนี้ย New View for Notebook เราจะได้เนี่ย Panda Viz ตรงเนี้ย2อันแล้วเราก็เลือกอันหนึ่งมาอยู่ขวาพอเลือกแบบนี้ได้คันนี้เราจะเห็นตัวโน้ตบุ๊กเดียวกันอยู่ใน2 Windows แบบนี้ซึ่งตัวพวกนี้เราสามารถที่จะทำงานพร้อมกัน2อันนี้อย่างเช่นในหลายๆครั้งเราต้องการดูว่าข้อมูลของเราเป็นอะไรในขณะที่เราเขียนคำสั่งสมมุติว่าเป็นเซลล์ที่อยู่ท้ายๆตรงนี้เนี่ยเราอยากจะดูด้านนี้ว่ามีคอลัมน์อะไรบ้างแล้วเราก็มาเขียนโค้ดตรงฝั่งนี้เนี่ยก็ไ
อย่างเช่นด้านนี้ผม insert cell เข้ามาก็บอกว่า df.cty.mean แบบนี้ก็ได้แล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะรันอันนี้เมนูตรงนี้ก็จะคล้ายๆของเดิมผมบอกว่าเนี่ยสามารถเลือกที่จะรัน all above selected cell เนี่ยก็รันไปสังเกตว่าอันนี้ตอนรันนะครับมันจะรันทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้เนี่ยตรง mean ตรงนี้อันนี้แล้วก็รันถึงตรงนี้ก็รันตรงนี้ก็ได้เป็นแบบนี้ดูนะครับหน้าเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันมาดูเซลล์ที่18ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของมันเลยแล้วนอกจากนั้นเรายังสามารถมาวิวตัวไฟล์โดยเฉพาะไฟล์ที่เป็น CSV อย่างเช่นอันนี้ผมดับเบิลคลิกไปเนี่ยมันจะแสดงออกมาในรูปตารางให้แทนละตัว CSVเพื่อที่จะทำให้เราสามารถดูได้ง่ายขึ้นนะอันนี้หรือว่าเราจะวิวตัวไฟล์ประเภทอื่นด้วยก็ได้อย่างเช่นเอาตัว text file ธรรมดาอันนี้เป็นปกติสามารถทำได้แล้วสามารถ edit แก้ได้เลยในนี้ตอนที่เราวิวตัว text file อย่างเช่นอันนี้ก็เอา iris carnation เนี่ยแล้วก็สั่งไฟล์ save ได้แบบนี้หรือว่าจะวิวตัวไฟล์รูปภาพก็ได้เนี่ยอันนี้เป็น SVG เลยนะครับเนี่ยก็วิวได้เลยแล้วหรือว่าเอาเป็นแบบ JPEG กันเนี่ยอันนี้ก็เป็นไฟล์แบบ JPEG ตรงนี้นะฮะหรือว่าจะวิวไฟล์ JSON ก็ได้ดูนะครับถ้าเป็น JSON เนี่ยตรงนี้มันก็จะฟอร์แมตออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ให้นะครับแทนที่จะเป็นแบบ raw JSON อันนี้ก็คือฟอร์แมตเป็นแบบที่สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นรวมถึงไฟล์ที่เป็น XML อะไรก็วิวได้อย่างเช่นอันเนี้ยเป็น XML อันนี้ผมปิดอันนี้ไปก่อนเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็น JSON แบบที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็น JSON ตัวนี้ซับซ้อนขึ้นมีหลายขั้นอยู่ข้างในตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถดูได้อันนี้ก็คือความสามารถที่มีมาในตัว Jupyter Lab หรือว่าในนี้จะมีตัวพวก Command Palette ตรงนี้เนี่ยเราก็มาใช้ตรงนี้ได้แล้วก็อยากจะทำอะไรแล้วก็ Search ไปอย่างเช่นอันที่ผมชอบใช้เดี๋ยวผมลากพวกนี้มาเป็นแบบนี้ก่อนหลายๆ Window ให้ดูสมมุติว่าตอนนี้ผมเปิดอยู่หลาย Window แล้วผมอยากจะใช้แบบ single document mode อย่างเช่นต้องการดูเฉพาะตัวเนี้ยตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ผมก็มาตรงนี้บอกว่ารู้คำว่า single สักอย่างหนึ่งก็บอกเนี่ย toggle single document mode คลิกตรงนี้ไปคราวนี้ผมก็จะกลายเป็นว่าโฟกัสมาอยู่ที่ตัวแท็บหรือว่าโน้ตบุ๊กที่ผมสนใจจะดูตัวพวกนี้จะเป็น on off แล้วก็พิมพ์ single ใหม่นะเนี่ยเป็นการ toggle ณตอนนี้เวอร์ชันที่ผมใช้เนี่ยยังไม่ได้กำหนดตัวช็อตคัทคีย์ไว้อันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเวอร์ชันที่ผมใช้เนี่ยมาที่ help แล้วก็ about Jupyter Lab beta อันนี้เป็นเวอร์ชัน 0.32.1 บน python 3.6.5 อันนี้คือเวอร์ชันที่ใช้แล้วก็คลิกอันนี้ทีหนึ่งอันนี้ก็จะกลับมาในโหมดของเนี่ย document หลายๆอันที่เปิดอยู่ในนี้เราสามารถเสิร์ชได้แทบทุกแบบในคำสั่งที่มีใช้ในนี้จะเสิร์ชช็อตคัทคีย์เสิร์ชอะไรเนี่ยตรงนี้ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานหรือว่าหากเราต้องการจะใช้เป็นแบบตัว Classic Jupyter Notebook เนี่ยก็มาที่ Help ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่า Launch ตัว Classic Notebook ตรงนี้ได้คลิกไป1ครั้งอันนี้จะเป็นหน้าตาของ Jupyter Notebook แบบ Classic ละเป็นแบบนี้เราก็สามารถเปิดแล้วก็แก้ทำอะไรในนี้ได้เช่นคลิกอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบ Classic ให้เราเห็นนั่นเองคราวนี้ผมกลับมาที่ Jupyter Lab ใหม่ตรงนี้กลับมาที่ไฟล์ตรงนี้ผมสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ทำอะไรกับตรงนี้ก็ได้อย่างเช่นสร้างโฟลเดอร์ใหม่ผมก็คลิกเนี่ย New Folder สมมุติว่าผมต้องการจัดตัวโฟลเดอร์เนี่ยผมมาคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ Rename อันนี้เป็นชื่อโฟลเดอร์เนี่ยสมมติว่าโฟลเดอร์ชื่อว่า Data และผมสามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยสมมติ Air Qualityใส่เข้าไปก็ drag drop แบบปกติเลยเหมือนไฟล์ explorer เลยอันนี้ก็ drag ใส่เข้ามาในนี้ได้ตรงนี้เป็นตัวนี้นะหรือว่าจะเป็นไฟล์ tsv คราวนี้ลองมาดูว่าถ้าเราดูไฟล์ที่เป็น tab separated เนี่ยจะเป็นยังไง
ผมดับเบิลคลิกไปเนี่ยมันโชว์แบบนี้เดี๋ยวผมมาใช้ตรงนี้ Single Document Mode ดีกว่าถ้าเป็นแท็บมันจะโชว์เป็นสัญลักษณ์แบบนี้อันนี้กลับมาใหม่ Single Document Mode นะเดี๋ยวตัวพวกนี้ปิดไปพังๆกันอย่างนี้กลับมาที่ไฟล์ตรงนี้ใหม่หรือว่าอีกอันหนึ่งผมจะสร้างโฟลเดอร์ว่า Image ก็ได้พอคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็มาคลิกขวา Rename พิมพ์ว่า Image เข้าไปแล้วเราก็ใส่เนี่ยตัวนี้เป็น Image ใส่เข้าไปในนี้คราวนี้อีกอันหนึ่งถ้าคนที่ทำงานกับตัวที่เป็นตัว Markdown อย่างเช่นอันนี้ผมมีตัว Demo Markdown อันนี้หน้าตาของตัว Markdown เนี่ยเป็นแบบนี้ผมสามารถที่จะทำไลฟ์พรีวิวตอนที่เขียนมาร์กดาวไปด้วยเลยก็ได้ก็คือผมก็ทำแบบนี้พอเปิดตัวนี้มาได้ก็คลิกขวาตรงบริเวณตรงเนี้ยขาวๆตรงนี้แล้วก็คลิกว่าโชว์มาร์กดาวพรีวิวแบบนี้พอโชว์มาร์กดาวพรีวิวแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบซ้ายขวาของตัวมาร์กดาวพรีวิวลองดูนะครับตรงนี้นะเป็นตัวพรีวิวด้านขวามือส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นตัวมาร์กดาวน์นะสัญลักษณ์ของพวกมาร์กดาวน์เนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็น heading level 2ดูนะครับ read data ตรงนี้ก็ read data เนี่ยผมบอกว่า read data from GitHub พิมพ์เข้าไปนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็ขึ้นมาละ from GitHub เนี่ยผมสามารถแก้ตัวพวกนี้แล้วมันจะโชว์ในฝั่งนี้ได้อย่างเช่นมันดูตรงนี้ df.tail เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ก็ขึ้น df.tail ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นโค้ดหรือว่าเป็นตัวที่เป็นตัว heading พวกนี้ก็สามารถทำได้รับทำเสร็จแล้วก็เซฟเซฟแล้วก็พวกนี้ตอนวิธีการปิดก็ง่ายๆเราก็มาไฟล์ถ้าเป็นผมก็จะ close all แบบนี้เราก็จะกลับมาตัวที่เป็น launcher ใหม่แล้วนอกจากนั้นเรายังสามารถทำตัวอย่างเช่นเปิดตัว terminal ให้ทำงานในนี้เลยก็ได้คลิกไปนี่ก็จะโชว์เป็น terminal ขึ้นมาอันนี้พอดีผมใช้ตัวของ Linux อยู่แต่ถ้าเป็น Windows ก็จะเป็นเปิด PowerShell ขึ้นมาถ้าเป็น Mac ก็จะเหมือนกับตัว Linux อันนี้เราสามารถทำคำสั่งต่างๆได้เยอะแยะอย่างเช่นจะใช้คำสั่ง cd data แบบนี้แล้วก็ดูแล้วก็ cat ตัว flower แบบนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งจะใช้ตัว vi แบบนี้ก็ได้ก็คือจะเป็นแบบที่ใช้งานได้ดีมากอันนี้ผมก็จะรันตัวนี้อย่างเช่นอันนี้ผมจะลบบรรทัดนี้ก็ sunflower code dd เป็นการลบทิ้ง escape colon wq ก็คือ write แล้วก็ quit เนี่ยอันนี้ก็คือตัว terminal ที่เราสามารถใช้ได้พอทำเสร็จก็ปิดไปแบบนี้หรือว่าจะทำเป็น text editor แบบนี้ก็ใส่ค่าเข้าไปได้แล้วแต่เราเลยอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อ rename เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือตัวที่มีมาใหม่หรือจะรันเป็นแบบคอนโซลนะฮะแบบนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยแบบนี้ import matplotlib library plotplot splt แบบนี้กด shift enter รันอันนี้ก็คือรันทีละเซลล์แล้วก็แบบนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถสร้างกราฟของ matplotlibrary ได้อันนี้ก็คือเป็นแบบรันทีละอันอันนี้เสร็จแล้วก็ปิดไปแต่ผมว่าหลักๆเราคงใช้ตัวโน้ตบุ๊กมากกว่าคอนโซลตอนที่เราพัฒนางานเนี่ยอันนี้พอเราทำเสร็จส่วนใดก็ไฟล์แล้วก็ close all เพื่อความมั่นใจแล้วเราก็สามารถที่จะปิดตัวแท็บพวกนี้ไปได้ละหรือปิดเบราว์เซอร์เลยก็ได้ตอนที่เราเสร็จงานนี้ก็เหมือนปกติแล้วเราก็กลับมาเราก็จะเห็นเนี่ยอันนี้ถ้าเราต้องการที่จะหยุดตัว Jupyter Lab Notebook ก็กลับมากด Ctrl C ไปสัก 2-3 ครั้งนะ1ครั้งมันจะถามว่าชัตดาวน์โน้ตบุ๊กก็กด Yes หรือว่าจะกด Ctrl C ต่อก็ได้นะฮะแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการหยุดแล้วกลับมาปกติเอาละครับสำหรับเนื้อหาเบื้องต้นของการ Overview ตัว Jupyter Lab ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ